รู้ไหมมีอะไรก็ฟินไงเงินต่างหากขอบคุณส้มครับส้มจะยิ้วนี่หยุดนะทำอะไรฉันมาหาพ่อฉันไม่เกี่ยวกับคุณนะถอยไปนี่ไม่ได้ถอยไปได้ไอ้ตาน้ำข้าวส้มจะยิ้วบอกไม่ได้ไปนะคุณไว้จับเขาไว้ส้มจะยิ้วไปนะปล่อยส้มไปใช่ไหมส้มจะยิ้วอย่าเพิ่งไปขอฉันก่อนคุณส้มไปสิใครกันอะเธอมาตั้งหลายครั้งแล้วเธอบอกว่าเป็นลูกสาวคุณคุณสงคะคุณสงคะคุณสงทางกองสุนโทรศัพท์มาค่ะบอกตัวแทนกองสุนสี่ประเทศกำลังมาค่ะมีข่าวดีจะมาบอกกับคุณให้รออยู่ก่อนค่ะกลับขึ้นข้างบนก่อนเมื่อกี้พูดอะไรนะคุณว่าอะไรครับเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะอ๋อเธอบอกว่าเป็นลูกสาวคุณพี่วายครั้งนี้ก็นับว่าแล้วกันไปนะแต่การทำงานเขาไปยงถ้ามันเราผิดหวังจริงๆเราคิดว่าคุณช้างคุณก็ไปแล้วนะฮะจริงสิของเราที่หายไปในเสียงให้เนี่ยแล้วเมื่อไรจะได้กลับคืนมาสักทีเจ็ดวันครับตอนนี้ยังเหลือเวลาอีก4วันแต่คิดว่าวันพรุ่งนี้อาจจะได้คืนทั้งหมดผมเพิ่งจะได้เบาะแสมาโอ้โหแจ๋วพูดเกินถ้างั้นพรุ่งนี้จะรอฟังข่าวดีจากคุณแล้วกันนะดีจับได้แล้วเลสาโก้ช่างคุณนั่งสิฟินพวกนั้นใครขโมยไปอาจเป็นหนึ่งในคนเฝ้าก็ได้ใครกันนะผมไม่ชอบดาวป๋าหยงหยงเจ้าเทียนมีหลักฐานอะไรตอนนี้ฟินอยู่ที่สันติบาลผมเป็นคนสนับสนุนเขาเองเขากล้าหักหลังผมแล้วนี่คุณล่ะ ทำไมต้องทำอย่างนี้หรืออยากจะได้ตำแหน่งเขาถ้าหากผมเป็นอะไรทีวายเขาน่ะเป็นคนของคุณสี่กงสุนจะไม่พอใจในตัวคุณมากคุณรู้ก็ดีแล้วเนี่ยเขาเป็นคนของผมคุณแกล้งเขาก็เหมือนแกล้งผม ผมเนี่ยถึงเป็นคนของคุณทีวายผมรู้คุณไม่พอใจตัวป๋าหยงเขาไม่รู้จักกฎกติกาดีพอแถมยังเล่นเลยเถิดด้วยผมไม่อยากเขาเสียหน้าผมเพียงแต่ช่วยคุณควบคุมเขาตอนที่คุณมาเซี่ยงไฮ้ใหม่ๆทำงานอยู่กับคนแซ่เฉียนสุดท้ายเขาหายสาบสูญไปคุณก็กลายเป็นเจ้าของบริษัทเขาจากนั้นคุณไปที่คาสิโนซื่อไห่ลงซื้อมีคาสิโน20กว่าแห่งตอนนี้คุณมี11แห่งป๋าหยงร่วมมือกับคุณสุดท้ายคุณก็ขมือบเขาไปด้วยตอนนี้ผมเข้าใจแล้ว4คำนี่นะชักศึกเข้าบ้านคุณเนี่ยเป็นบุคคลที่นับว่าอันตรายที่สุดถ้าคุณรู้วิธีที่จะใช้ผมผมจะเป็นอาวุธที่มีอานุภาพผมจะลงทุนแทงค่าคุณ Ha ha ha.
มีอะไรไม่มีอะไรเพราะจะมีสินค้าเข้ามาผมจะให้คุณเฝ้าให้ผมเฝ้าให้เลยช่างคุณจะให้โอกาสคุณพูดมาอีกครั้งนึงก็ได้พรุ่งนี้ผมมีสินค้าเข้าโกดังผมจะให้คุณและพวกเขาแกเป็นใครอ่ะมาออกคำสั่งฉันเนี่ยใช่ฉันออกคำสั่งแกตะคอกใส่ฉันยงเจ้าเทียนจะรู้ไหมตอนนี้แกเป็นสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วจับเอาไว้ทำไมแข็งข้อเหรอฮะไม่เพียงแต่พวกเขาตอนนี้สันติบาลทั่วเมืองเซี่ยงไฮ้ก็เป็นของฉันหมดแล้วเพราะผู้หญิงดูสารรูปแกตอนนี้สิใครจะอยู่คำฟ้าได้สองปีนี่แกทำอะไรไว้ทำรถกระเพาะผู้หญิงแล้วเป็นยังไงผู้หญิงหนีไปตำแหน่งก็หลุดไปถ้าหากไม่ได้ฉันคุ้มหัวแกไว้เกมแล้วหมาหยงแกต้องคอกสายฉันอีกเหรอฉันไม่เชื่อแค่คืนเดียวแกจะช่วงชิงทุกอย่างของฉันแกพูดผิดฉันไม่ได้ชิงของแกแกกลับหามาเพิ่มให้แกอีกด้วยนี่คืออะไรรู้ไหมแกทำฟินหายไปเป็นฟินของกองสุนสีประเทศช้างคุณแกใส่ความฉันและจะทำไมไม่เห็นเป็นไรเป็นแต่สงจือหยิวและสี่กองสุนเชื่อก็พอเฮ้ยหยงเจ้าเทียนถ้าย้ายคนเรียกกันว่าป๋าหยงทางที่นี้ก็ร่วมมือกับฉันแกอย่าฝันไปเลยแกเป็นสันติบาลมาหลายปีอยู่ๆกลายเป็นคนธรรมดาได้มั้ยไม่ต้องฉุนเฉียวคิดแต่แกเชื่อฟังฉันฉันจะให้โอกาสแกอยู่ใต้อำนาจฉันแต่อยู่เหนือสันติบาล 3,000 คนเดี๋ยวนี้แกสองคนรับผิดชอบสันติบาลใหญ่ส่วนจะแบ่งหน้าที่กันยังไงฉันจะจัดการให้อีกอย่างต่อไปรายงานความเคลื่อนไหวป๋าหยงให้ฉันรู้ทุกระยะครับโชคดีนะครับขอบคุณดีมากขอบคุณขอบคุณครับก่อนลาก่อนขอบคุณโชคดีครับทำ
นี่ดีมากทีเดียวช่างขนเยี่ยมครับที่ผมภูมิใจที่สุดคือสายตาตัวเองผมก็เหมือนกันคุณอยากได้ตำแหน่งหลงซื่อที่หลงซื่อมีอยู่ความจริงคือตงฉีซ่าเมืองเซี่ยงไฮ้ก็คือแบบนี้ล่ะภายในคืนเดียวทุกอย่างก็หมดไปได้กลายเป็นยาจกและมีบางคนเป็นราชันเพียงชั่วคืนเดียวเท่านั้นและผมก็ชอบสถานที่แบบนี้มากตลอดมาผมก็ช่วยหลงซื่อคนไม่โกรธคุณไม่ได้ช่วยหลงซื่อแต่กำลังช่วยตัวคุณเองได้ยินว่าคุณชอบการลงทุนผิดส่วนมากนะผมจะลงทุนอะไรที่ทำเป็นเงินได้ถ้างั้นคุณกำลังลงทุนในตัวผมคุ้มเหรอคุณเป็นคนเก่งแม้แต่หัวหน้าสันติบาลใหญ่จีนก็กลายเป็นเบี้ยล่างของคุณครั้งนี้ต้องทดสอบสายตาตัวเองแล้วคุณหรือว่าหลงซื่อตัดสินใจได้ยากผมไม่รีบร้อนตัดสินใจให้ดีแล้วค่อยลงขันก็ไม่สายเกินไปสร้างผิงให้เธอจุนกลับแล้วเหรอจ๊ะฉันอยู่ว่างๆก็เลยเก็บเสื้อมาพับให้นะจ๊ะพ่อสามีเธอเปิดประตูให้ฉันเข้ามาเขาบอกว่าจะไปรับลูกเธอน่ะฉันมีเอกสารที่จะปรึกษากับเธอก็เลยอยู่รอเธอยังไงล่ะไปเอาสมุดเงินฝากมาสิฉันจะจดรายละเอียดสักหน่อยได้รอเดี๋ยวนะนี่จ้ะขอบใจดีจ้ะใจมากนะค่ะฉันจะกลับไปแล้วจะจัดการเรื่องเอกสารให้แล้วก็จะเอามาให้เธอลงชื่ออีกทีนึงขอโทษนะคะเพราะเรื่องของฉันทำให้เธอต้องเหน็ดเหนื่อยโธ่เอ้ยจะต้องมาเกรงใจกันอีกทำไมล่ะเอาล่ะฉันไปนะขอบใจมากนะลาก่อนจ้ะจ้ะเป็นใครล่ะเธอสองคนมาทำไมอ่ะก็พี่ให้เรามาเองไม่ใช่เหรอคะฉันเอาเอกสารมาเนี่ยจ้ะลืมไปอยากจะให้พวกเธอนะช่วยทำให้หน่อยนึงช่วยทำหน่อยนะอ๋อได้ฉันจะเปลี่ยนเสื้อก่อนพี่เสี่ยจุนเป็นอะไรนะดูวิตกกังวลใจจังเลยอาจจะเป็นห่วงบริษัทก็ได้อ่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์จ้ะเธอมาก็ดีแล้วล่ะเอาขยะไปทิ้งก่อนสิคือสร้างผิงเอาขยะไปทิ้งก่อนสิขยะพวกนี้เหม็นจะตายไปนะฉันคิดว่าข้างในมีหนูตายซะอีกอ่ะเฮ้ยเหม็นจะตายจ้ะจ้ะขอโทษจริงๆนะฉันเป็นคนที่รักความสะอาดมากเมื่อกี้เห็นแล้วมันรกต
พาไปหมดก็เลยช่วยเก็บให้ยังไงล่ะจ๊ะอ๋ออาเฮเขาลงไปซื้อของให้ฉันนะจ๊ะเขารู้จริงไม่ได้กินอาหารเช้าก็เลยไปซื้อมาให้ฉันงี้ล่ะเธอเป็นผู้จัดการแต่มาเก็บกวาดที่นี่ให้เนี่ยมันไม่ค่อยดีนี่มีเอกสารชุดหนึ่งฉันทำจะสว่างคาตาเลยนะเธอลงชื่อตรงนี้สิจ๊ะเพราะฉันเนี่ยทำให้เธอต้องอดหลับอดนอนเกรงใจจ๊ะลงชื่อสิอ่านให้จบก่อนค่อยลงชื่อเถอะอ๋อไม่ต้องเลยนะรีบลงชื่อจะดีกว่าจะได้อุ่นใจขึ้นนี่แหละตรงไหนแล้วคะตรงนี้จ้ะเอาละเรียบร้อยได้แล้วจ้ะลงชื่อแล้วจะได้เงินใช่หรือเปล่าเนี่ยต้องรอสำนักงานใหญ่อนุมัติแต่ฉันคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะจ้ะขอบใจมากนะแม่เกรงใจอีกแล้วพี่เสียจุนพี่เสียจุนอรุณสวัสดิ์จ้ะอรุณสวัสดิ์พี่เสียจุนกูสร้างผิงอาหารเช้าคุณเธอที่เป็นคนดีจริงๆเลยไม่เป็นไรครับขอบใจจ้ะเออฉันต้องขอตัวก่อนนะอ้าวไม่ทันไรจะไปแล้วเหรอใช่จ้ะฉันจะเอาเอกสารของเสียจุนส่งสำนักงานใหญ่นะจ้ะขอบใจมากนะรบกวนเธอจังเลยฉันเอาอาหารเช้าไปด้วยนะแล้วเจอกันโชคดีนะได้กันค่ะพี่เสียจุนกำลังร้อนๆเลยน้ำเต้าหู้นะเนี่ยเออจ้ะพี่เสี่ยวเจินฮะไม่เป็นไรนะอะไรนะฮะใครนะเสี่ยวจุนฉันเองจ้ะเปิดประตูทีสิอ๋อจ้าจ้าอ๋อซาผิงจ้าจ้าดึกแล้วต้องมารบกวนเธอจริงๆเลยนะฉันเนี่ยพี่ลืมพอเอากลับไปดูเมื่อเช้ามีอยู่ที่หนึ่งยังไม่ได้ให้เธอลงชื่อฉันก็เลยแวะมาดึกไปหน่อยนะจ๊ะนั่งก่อนสิคะนั่งก่อนจ้ะพ่อไปนอนก่อนเธอจ้าไปแล้วก็ช่วยพาฉงอีเข้าไปนอนด้วยนะไปสิอ๋อจ้า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 จะให้เซ็นตรงไหนล่ะคะตรงนี้จ้ะนี่จ้ะท่านนี้เขาใช้ได้เลยเหรอคะใช่จ้ะคิดว่าครั้งนี้คงจะไม่ลืมอะไรอีกแล้วเออจะหาน้ำให้ดื่มนะดื่มน้ำชาก่อนสิขอบใจพรุ่งนี้เธอไปธนาคารแต่เช้าเลยนะกี่โมงแล้วคะยิ่งเช้าก็ยิ่งดีจ้ะถ้าหากสำนักงานใหญ่อนุมัติฉันจะได้บอกกับเธอทันทีเลยไงถ้าหากมีปัญหาอะไรที่แก้ไขไม่ได้จะได้แก้ไขได้ทันจ้ะขอบใจมากเลยนะสามีเธอชื่อหยงอิเหรอจ้ะชื่อแปลกดีนะคิดว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่คงจะเป็นคนที่พิเศษมากเลยคนหนึ่งเสียคนที่รักไปคงทรมานใจมากสิฉันเคยชินแล้วล่ะในโลกนี้มีหลายอย่างที่ไม่ยุติธรรมเลยนะก็มีบ้างอะอย่างเช่นว่าถ้าเธอมีเพื่อนคนหนึ่งแล้วเพื่อนเธอไปล่วงเกินคนคนหนึ่งและเดือดร้อนถึงเธอด้วยอย่างนี้ไม่สมควรเลยนะความจริงหลายอย่างมันยากจะคาดเกณฑ์ได้ขอโทษนะจ๊ะที่มารบกวนกลางดึกอย่างนี้เสี่ยวจุนจ๊ะง่วงหรือเปล่าถ้ามีง่วงก็คุยเป็นเพื่อนกับฉันหน่อยได้มั้ยโทษดิคะฉันชื่อเสริญเสี่ยวจุนค่ะคุณสามีผู้จัดการคุณนัดฉันเอาไว้ช่วยไปเรียนให้ด้วยค่ะ
คุณซางผิงออกไปประชุมเมื่อเช้านี่แหละค่ะนั่นเหรอแล้วจะกลับมาตอนไหนล่ะไม่ได้สั่งเอาไว้นะคะคุณต้องรอก่อนสิคะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะรับเงินก่อนครบหรือเปล่าเงินหายไปไหนเนี่ยบัญชีเนี่ยที่กังวลล่ะยังไงแล้วล่ะค่ะคิดว่าผู้จัดการคงเข้ามาตอนบ่ายคุณไปทานข้าวก่อนเถอะค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะฉันจะอยู่รอที่นี่ขอบคุณนะคะไม่เป็นไรค่ะขอโทษนะคะคุณสางเข้ามาหรือยังคะยังเลยค่ะคิดว่าฉันไม่อยู่รอดีกว่านะฉันจะไปรับลูกเลิกเรียนแล้วถ้าคุณซางกลับมาช่วยบอกเธอว่าฉันมาหาเธอนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่เสียจุนพี่เสียจุนพี่เสียจุนชงยี่มาที่นี่หรือเปล่าจ๊ะฮะมีอะไรเหรอฮะก็เลิกเลยแล้วไม่รู้ไปไหนสินะไม่มานี่ไม่ได้กลับบ้านด้วยอ่ะอ๋ออาจจะหัวเล่นจนเพลินลืมกลับบ้านแล้วมั้งนั่นสิไม่หรอกนะเขาจะไปเล่นที่ไหนเขาต้องบอกกับฉันก่อนสิพี่เสียจุนอย่าวิตกไปเลยนะไม่วิตกได้ยังไงกันนะจะสงหอนใจกลัวจะเกิดอะไรขึ้นนะสิแม่คะชงอีนี่ชงอีไปไหนมาลูกเด็กคนนี้เป็นลูกชายของคุณเหรอครับใช่ค่ะเมื่อกี้เขาหลงทางน่าจะดูแลเขาให้ดีนะเนี่ยฉันรู้แล้วล่ะขอบคุณมากนะคะขอบใจน้องชายขอบใจนะดูแลไว้ให้ดีนะเดี๋ยวหายมันให้นี่ก่อนมาแล้วดูสิหน้าตาถลอกเปิกหมดเลยมือก็ถลอกด้วยเหรอเนี่ยนี่ไปทำอะไรมาเนี่ยฮะหน้าผิงพาผมไปเที่ยวฮะเสี่ยวจุนตายจริงอะไรกันเนี่ยที่จริงกลับมาแล้วเหรอใจหายหมดเลยรู้ไหมเมื่อเช้าฉันไปประชุมก็เลยไม่ได้เข้าธนาคารนะจ๊ะฉันนึกว่าเธอจะไปที่โรงเรียนฉันก็เลยไปที่โรงเรียนแต่รอตั้งนานก็ไม่เห็นเธอมาฉันเห็นชงอี้ออกมาฉันก็เลยพาเขาไปหาอะไรกินนะจ๊ะไม่นึกเลยนะพอหันหลังมาเขาก็หายไปแล้วโธ่ใจไม่ดีเลยขอโทษจริงๆนะที่หลังจะพาเขาไปก็ต้องบอกฉันก่อนสิได้ไหมล่ะฉันขอโทษชงอี้แม่จะพาไปหาหมอขอโทษนะเพราะฉันไม่ดีเองทำให้เสี่ยวจุนต้องโกรธอย่างนี้คุณซางผิงครับจะโทษคุณเองก็ไม่ได้นะฮะพักนี้เพราะเรื่องบริษัทแล้วก็ปัญหาเรื่องเงินพี่เสี่ยวจุนอารมณ์ไม่ค่อยดีหงุดหงิดไปบ้างนั่นน่ะสิคะฉันรู้สึกว่ามันจะมีอะไรผิดปกติไปนะกลัวจะเป็นอะไรหรือเปล่าเงินเหรอมีแรงกดดันอาจเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะถ้าหากเป็นโรคประสาทไปคงจะแย่แน่คิดว่าจะเกลี้ยกล่อมยังไงก็ช่วยไม่ได้หรอกจะต้องพาเธอไปหาหมอแล้วล่ะจริงสิที่มีนามบัตรของหมอคนหนึ่งหมอคนนี้เขามีชื่อมากเลยเยอะโฟถ้าหากมีเวลาก็พาเธอไปหาหมอด้วยนะจ๊ะนะหมอฝรั่งด้วยเหรอเนี่ยมันแพงนะเงินไม่มีปัญหาหรอกจ้ะไอ้เฮฉันพอมีเงินบ้างนะเก็บเอาไว้ก่อนสิสำคัญจะต้องรีบพาเสี่ยวจุนไปหาหมอนะคุณซางผิงนี่เป็นคนดีจังเลยนะแค่นี้เองจะเป็นอะไรไปไม่เท่าไรก็หลับไปแล้วเหรอเนี่ยเสี่ยฉันไม่ได้ระแวงหรอกนะฉันรู้สึกว่าซางผิงเนี่ยมีอะไรผิดปกติมากก็ไม่นี่ฉันรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีผิดปกติตรงไหนอะแล้วเขาก็ตื่นรู้ร้อนมากจนทำให้ฉันกลัวนะสิฉันว่าพี่เนี่ยผิดปกตินะไม่ว่าฉันกับเสี่ยรู้สึกว่าใจคอพี่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัววันนี้ยิ่งหนักกว่าทุกวันเลยนะงั้นเหรอใช่ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีอะไรแต่หลังจากไฟไหม้กองขยะหน้าบริษัทแล้วรู้สึกว่าพี่เป็นกังวลนะคะคุณเล่นจริงนะเนี่ยนี่พี่แล้วยังมีอีกนะก็ดูพี่สิผอมไปผิดหูผิดตาเลยอ่ะพักนี้นะไม่ค่อยได้ยิ้มเลยนะถึงจะยิ้มก็ฝืนยิ้มออกมาเท่านั้นเองงั้นเหรอจ๊ะไม่ใช่ว่าเราว่านะพวกคนลากรถกับเฮก็พูดเหมือนกันเนี่ยเอาอย่างนี้นะเราจะพาพี่ไปหาหมอ
าหมออะไรกันนะจะไม่เป็นไรสักหน่อยป้องกันไว้ดีกว่านะคะพอไม่สบายแล้วจะยุ่งนะคะหวังว่าพอพี่เสี่ยวจุนตื่นขึ้นแล้วตอนนั้นจะทำให้ดีขึ้นพี่เสี่ยวจุนต้องลำบากมาหลายปีฉันกลัวว่าจะล้มได้ง่ายๆพี่เสี่ยวจุนเนี่ยเป็นคนดีนะคนดีก็ต้องได้ดีสิจะต้องไม่เป็นไรหรอกผิดปกติเหรอดูเหมือนว่ามันน้อยไปนะพ่อดูสิน้อยไปเหรอเนี่ยก็ดูสิไม่เห็นผิดปกตินี่นะน้อยเนื้อที่ไหนกันก็จริงๆนะมันน้อยไปจริงๆนะเสี่ยจุนเอ้ยหรือว่าเธอจะกังวลเรื่องงานมากเกินไปผอมมากเลยนะนี่เขาว่าถ้าประสาทตึงเครียดจะทำให้วิตกกังวลขืนปล่อยเอาไว้อาการจะหนักขึ้นนะก็เชื่อพวกเขาแนะนำดีกว่าไปหาหมอซะบ้างเถอะถ้าเป็นอะไรไปใครจะดูแลฉงอีแล้วคิดให้ดีนะป้าสี่มีคนเอาห่อของนี่มาให้เอาไว้นั่นครับหมอคะจะเป็นไงบ้างอะหลังจากการตรวจร่างกายคุณคุณเป็นโรคประสาทขั้นรุนแรงถึงได้ตื่นเต้นวิตกแต่ว่าโรคนี้จะว่าหนักเบาก็ได้ดูผิวเผินไม่มีอาการอะไรเลยพูดว่าเป็นโรคประสาทชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเพราะแรงกดดันที่เกิดขึ้นบ่อยๆคืนเป็นอย่างนี้อาจจะสติแตกที่ว่าสติแตกนั้นก็คือเป็นบ้านั่นเองแต่ไม่ต้องห่วงโรคนี้ยังธรรมดาเพียงทำใจให้สบายกินยานี้อาการมันก็จะดีขึ้นพี่เสี่ยวจุนเป็นไงบ้างพี่เสี่ยวจุนเป็นไงบ้างคะไม่เป็นไรเลยล่ะไม่ต้องห่วงนะฉันไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงนะหมอบอกให้กินยาตามนี้กลับมาได้แล้วล่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอเอดิสันหวังว่าไม่นานคุณจะได้เงินส่วนที่เหลือไม่ต้องห่วงอ่ะดูท่าทางเธอจะต้องกินยาแน่อีกไม่นานผมจะได้เงินส่วนที่เหลือทุกคนไม่ต้องห่วงฉันนะหากช้างคุณมีความเคลื่อนไหวอะไรก็มาบอกฉันเลยพี่สิพูดถึงเรื่องฝีมือแล้วเนี่ยพวกเราพี่น้องมั่นใจในตัวพี่มากแต่เรากลัวว่าช้างคุณเนี่ยจะใช้วิธีสกปรกโสมมาเล่นงานเรานะสิถูกต้องแหละช้างคุณมันหมายมั่นปั้นมือจริงอยู่มันไม่เคลื่อนไหวอะไรแต่คนนี้นับจากร่วมสาบานเป็นพี่น้องกันแล้วก็วางแผนจะทำร้ายพวกเราช้างคุณลอบกัดเราหลายครั้งแต่เราไม่รู้เลยแสดงว่าคนนี้มีพิษสงน่ากลัวจริงสิพี่สี่เรารู้เขาเคยช่วยชีวิตพี่ไว้เข้ามา
จ้านายขอโทษนะครับข้างนอกมีลูกค้ามาเล่น21แต้มเล่นได้ไปหลายแสนแล้วครับเจ้ามือ20แต้มลูกค้าชนะว้าวเป็นฟ้อนเลยเนี่ยช่วยช่วยใครดีจริงๆเมื่อเช้ากินข้าวมาอะไรเนี่ยอยากขอสมัครเป็นญาติจังนั่นน่ะสิขอท้าเถอะครับขอท้าเถอะครับไปพูดกันแบบพวกขากระจอกแหลกพี่ใหญ่ไม่รักกันเลยพอมาถึงก็ไม่บอกกันเลยจะให้ประหลาดใจยังไงแล้วงั้นพวกนี้เอาไปแบ่งพี่น้องเรานะฉันจะสังสรรค์กับพวกพี่น้องสักหน่อยนึงก็อย่างนี้สิไม่นึกเลยเดือนกว่ามาเนี่ยจะเกิดเรื่องขึ้นมากมายพี่ใหญ่ความจริงเราตั้งใจจะเลี้ยงต้อนรับพี่อย่าพูดเรื่องนั้นดีกว่าพี่หกพูดถูกแล้วพี่ใหญ่ที่กลับมานี่จะทำอะไรบ้างกลับมาจะทำการค้าที่ทำเงินได้ดีที่สุดพี่ใหญ่แล้วอะไรล่ะก็ฟินไงพี่ใหญ่พี่ล้อเล่นหรือเปล่าทุกคนมัวแต่คุยจะลืมดื่มให้พี่ใหญ่เลยอ่ะดื่มให้หน่อยสิแล้วครับพี่ใหญ่เชิญดื่มเอาพี่ใหญ่ดื่มหน่อยเดี๋ยวดื่มดื่มหน่อยตามสบายทุกคนเลยนะพี่เซลจูดิมแล้วเหรอนานแล้วไม่ได้กินกับข้าวอร่อยอร่อยแบบนี้ใช่ใช่อร่อยจริงจึงปล่อยให้อดอยากงั้นเหรอเราไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหมายความว่าไม่ได้กินกับข้าวอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่ต้องไปจนได้พี่เซลจูนไอ้อะไรสันสันนะนะหมายถึงหมออดิสันนะจ๊ะใช่หมอฝรั่งคนนี้เก่งจริงๆเลยกินยาครั้งเดียวมันทำให้พี่สดชื่นขึ้นมาได้นะอะไรจะป่านนั้นเนี่ยดูกับข้าก็รู้ว่าอารมณ์ดีแค่ไหนอ่ะรีบกินซะกินแล้วไปทำงานกันเร็วไปแล้วช้าหมดนะไปถ้วยดิเดี๋ยวนี้เยอะโฟพักนี้เสี่ยวจุนเป็นยังไงบ้างที่ได้เอามาเพื่อถามเรื่องนี้เหรอคะทำไมไม่ถามเธอเองล่ะอ๋อเพราะเรื่องหนี้สินทำให้เสี่ยวจุนกลายเป็นอย่างนี้ฉันก็อยากจะไปเยี่ยมเขาแต่พอเขาเห็นหน้าฉันเหมือนกับว่าฉันไปทวงหนี้อย่างนี้ไม่ดีแน่ดังนั้นฉันจึงไม่อยากไปกวนใจเขามันก็จริงนะพี่เสี่ยวจุนทำอะไรมากจะจริงจังพักก่อนนี่ก็ดูป้าป้าเป๋อนะฉันก็เสี่ยเอ๋อก็เป็นห่วงแทบแย่เลยอ่ะแต่โชคดีได้หมอที่คุณแนะนำให้อ่ะหมออดิสันเนี่ยนั่นเป็นหมอที่เก่งมากเลยแล้วกินยาตรงเวลาหรือเปล่าจ๊ะกินสิฉันกับเสี่ยเอ๋อคอยกำชับให้กินเสมอเลยอ่ะเขาอย่างชั่วแล้วคิดว่าไม่นานพี่เสี่ยจุนคงหายกินยาตรงเวลาทุกวันเลยเหรอจ๊ะงั้นดีแล้วฉันก็โล่งอกเข้ามาพี่สี่จะไปจากเซี่ยงไฮ้เลยทำไมพักนี้มันเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นฉันไม่อยากจะยุ่งด้วยแล้วทำไมต้องเลือกไปเวลานี้ล่ะไม่มีงานเรื่องใดที่ไม่เลิกลานั่งสิเท่านั้นเองเหรอ
แล้วมีเหตุผลอื่นหรือเปล่าก็คิดว่าฉันกลัวพี่ทำฉันเดือดร้อนคิดจะไปที่ไหนล่ะยังไม่รู้เลยก็ได้พี่สี่งั้นฉันไปก่อนนะลาก่อนลาก่อนพี่สี่ลาก่อนช้างคุณที่จริงคนที่ถล่มคาสิโนของเราเนี่ยเป็นแกจริงๆอ่ะช้างคุณแกไม่น่าเนื้อใจเฉยจริงๆฉันไม่ชอบเป็นคนมาว่าฉันอย่างนี้ยิวเทียนยิวเทียนพี่ใหญ่พี่ใหญ่เป็นไงบ้างพี่ใหญ่พี่ใหญ่เขาตายแล้วพันนันคือพันนันนี่เป็นสัญญามรณะที่เขาทำเอาไว้ตอนนี้ไม่มีประโยชน์ฉันจะขอสู้ตายกับแกไอ้เดี๋ยวดิอยู่ดิอยู่ดิไอ้ยังไงก็บอกมาสิฮะไม่ต้องกลัวฉันจะไม่ฆ่าพวกแกตอนนี้ด้วยเหตุผลง่ายงะพวกแกแต่ละคนก็มีคาสิโนคนละแห่งถ้าอยากจะเก็บชีวิตเอาไว้ก็เอาโฉนดคาสิโนออกมาไม่ได้นะถ้าเราทำอย่างนี้ก็เหมือนกับผักหลังพี่สี่เราไม่ทำเด็ดขาดวันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงหวังว่าจะเห็นโฉนดคาสิโนความจริงอยู่กับฉันไม่ต่างจากอยู่กับหลงซื่อหืมต่างกันตรงที่มาอยู่กับฉันดีกว่าอยู่กับหลงซื่ออีกใช่ไหมหยุดดิหยุดดิหยุดดิจะเย็นไว้แต่เย็นไว้ก่อนสิแกทำอย่างนี้ไม่ต้องฆ่าเราซื่อหายจะพลอยเดือดร้อนไปด้วยนะใช่แล้วคิดดูให้ดีสิหรือว่าพี่เอียวเทียนต้องตายเปล่าๆอ่ะแล้วตอนนี้พวกแกจะทำยังไงตอนนี้เราตัวแทบไม่รอดจะทำอะไรได้หรอกยายถ้าเราไม่เอาโฉนดคาสิโนให้ช้างคุณก็จะตายเหมือนกับยิวเทียนแต่ถ้าเอาให้มันจะผิดต่อพี่สี่คิดว่าพี่สี่คงจะเห็นใจเรานะมาดูสิคิดว่าควรทำไงดีคิดว่าควรเอาโฉนดให้ช้างคุณไปไปชวนผู้ถูกที่สี่ควรจะเห็นใจแล้วเลือกเสียชีวิตเองคาสิโนเป็นของเจ้าสี่ตอนนี้ช้างคุณจะเล่นงานเจ้าสี่เอาซื่อไข่ให้ช้างคุณได้ยังไงในการหักหลังเจ้าสี่นะจะไปจากพี่สี่เลยพี่สี่จูนสีอำนาจจำเป็นต้องไปจากเขาผมเคยบอกแล้วไงผมเป็นคนที่เดินตามชะตาลิขิตผมไม่อยากโผพันกับเขาด้วยฉันเดาใจคุณไม่ถูกเลยนะบางครั้งคุณดูเหมือนคนดีแต่บางครั้งก็เหมือนคนเลวเรียกเขาว่าคนดีคนเลวเป็นข้อแก้ตัวของบางคนที่พ่ายแพ้เท่านั้นเองฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นนะที่เราเป็นคนเพราะเรารู้จักแบ่งแยกชั่วดีต่างหากนั่นเหรอเอาละผมไปละเป็นคนดีฉันไม่เคยเห็นคุณทำอะไรเลวดังนั้นคุณจะเป็นคนดีขอบคุณเจ้าสี่เอาโฉนดคืนไปคาสิโน6แห่งของแกฉันจะไปดูแลอีกแล้วพี่สาวฉันไม่รับคืนโฉนดหรอกช้างคุณมาขับพี่ใช่ไหม
เจ้าสี่ฉันเสียแขนไปข้างไม่ตายจากคนพิการเมื่อเป็นอย่างนี้ฉันไม่อยากกลายเป็นคนทรยศจะให้ฉันหักหลังแกถึงตายฉันก็ทำไม่ได้เอาโฉนดคาสิโนคืนไปชีวิตเราเล่นเสียไปเองก็ปล่อยให้เราแก้ไขกันเองเถอะพวกแกคิดว่าฉันหลงซื่อจะไม่เอาเพื่อนฝูงพี่น้องพี่สี่แต่ถ้าพวกเรากลายเป็นคนทรยศเนี่ยเราทำไม่ได้นะพี่สี่นะฉันไม่รับโฉนดคืนนะเอาให้ช้างคุณไปเถอะแต่คือทำแบบนี้เสื้อหายต้องพังแน่ๆพี่สี่เสื้อหายเป็นของพี่ถึงอยากให้เราทำแบบนี้เราก็ทำไม่ลงถูกต้องยังไงเราก็ไม่ทรยศพี่พวกแกสี่คนมีชีวิตคาสิโนซื่อหายเป็นอะไรเออพี่สี่จะพูดยังไงก็ตามพวกเราได้ปรึกษากันมาแล้วนอกจากพี่จะหาวิธีที่ดีกว่านี้ไม่งั้นก็ปล่อยเราไปได้ฉันขอเวลาหนึ่งวันฉันจะลองหาทางอื่นดูกลุ้มใจเหรอมีปัญหาที่คิดไม่ตกปกติฉันแก้ปัญหาไม่ได้ฉันมักจะทำสองวิธีวิธีแรกก็เหมือนกับคุณตอนนี้นั่งใช้ความคิดอยู่เงียบๆอีกวิธีหนึ่งฉันจะไปหาคนที่อยากจะพบให้เขาอยู่เป็นเพื่อนคิดมันได้ผลเหรออาจจะเราไปหาเสี่ยจุนสิใครคะมีเวลาไหมหวังว่าพี่เสี่ยคงจะหาวิธีที่ดีได้นะทุกคนต่างมีเรื่องราวของตัวเองคุณก็มีผมก็มีตราบใดที่ยังไม่ตายเรื่องราวของคุณจะเกิดขึ้นโดยที่คาดไม่ถึงบางครั้งผมก็คิดนะคนเราไม่สบายใจเพราะอะไรเราก็ควรถนอมเวลาแห่งความสุขเอาไว้ดังนั้นผมจะคิดว่าคนเราอยู่ไปเพื่อจะแก้ไขปัญหาพอจะไปสถานที่หนึ่งกับผมได้ไหมวันนี้ฉันไม่มีอะไรทำฉันว่างค่ะสถานที่นี้คุณไม่นึกอยากจะไปหรอกผมจะเข้าไปที่คาสิโนสักหน่อยโอ้เข้าไปถ้าเต็มที่เลย5 บาทต้องประจำเปิดเปิดได้แล้วเปิดเปิดทำงานไม่เคยเข้ามาใช่ไหมไปดูถนนสิแล้วเปิดสูงต่ำ
ทุกวันก็มีอยู่สองด้านยังชิ่งการพนันสามารถทำร้ายคนและก็ทำให้คนมีความสุขได้พนันคือสิ่งบันเทิงอยู่ที่ว่าเราจะควบคุมมันยังไงทุกวันเลยมีคนเล่นแบบนี้เหรอคะก็เป็นอย่างนี้เสมอพี่สี่แต่ละวันเจอคนเยอะแยะคงจะเป็นเรื่องแปลกๆมากสิไม่ว่าจะเจอคนหรือว่าเรื่องแปลกมากแค่ไหนยังไงมันก็มีบางเรื่องที่แก้ไขไม่ได้อยู่ดีไม่ใช่คุณแก้ไขไม่ได้นะแต่ว่าหลักการของคุณแข็งกล้าเกินไปอ๋ออย่างนั้นเหรอนี่เป็นอุปนิสัยของคุณนะเพราะอย่างนี้คุณจะได้พบความสำเร็จไงแต่ผมไม่คิดว่าผมพบความสำเร็จจะมีสักกี่คนจะได้มีคาสิโนใหญ่โตเหมือนกับคุณแบบนี้นะฮะพี่สี่คะไม่มีอะไรเลยค่ะสนใจจะไปเล่นไหมมันเล่นกันแบบโกงไปโกงมานะครับฉันเล่นไม่เป็นนะลองดูสิฉันเป็นเสียปากก็เป็นเรียกไพ่ไหมครับเรียกไหมคะเรียกสิ17แต้มยังเรียกอีกเลยเนี่ยเชื่อเถอะนะเรียกค่ะโอ้21แต้มเลยเนี่ยเจ้ามือ19แต้มเอาใจเจ้าของบ่อนเอ๊ะทำไม17แต้มยังเรียกไพ่อีกแล้วเนี่ยการพนันน่ะเขาใช้การคำนวณแล้วก็โชคช่วยนะแกอีกแล้วเหรอใช่ฉันจะแก้แค้นให้ผู้มีคุณฉันกล้าทำทุกอย่างอ่ะฉันบอกแล้วฉันหลงซื่อหายไม่ฆ่าผู้กล้าไปได้นะพาเข้าไปไปหลงซื่อสิแกปล่อยฉันไปวันนี้แกต้องเสียใจแน่ไปขอโทษนะตกใจหรือเปล่าอาจารย์ทำแผลเขาด้วยเลยมานี่อาจารย์ไปไปหาหมอในโลกนี้มีแต่คนที่ไม่มีเหตุผลทั้งนั้นเลยคนหนึ่งจ้องแต่จะฆ่าผมให้ได้อีกคนจะขอเป็นสิทธิ์ของผมชีวิตคนเรานี่มันแปลกนะเซียวจุนผมมีอยู่เรื่องหนึ่งที่คิดไม่ตกไม่ว่าผมจะคิดยังไงจะหาทางที่ดีทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ด้วยมีบางอย่างคุณน่าจะรู้นะคะแต่ฉันจะลองพูดดูในยามที่มีปัญหาแก้ไขไม่ได้ไม่ว่าจะคิดยังไงก็หาวิธีแก้ไม่ได้ฉันอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งบอกว่ายามที่มีปัญหาแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ปล่อยวางปัญหาทั้งหมดซะเอาไปเดินเล่นผ่อนคลายจิตใจทำในสิ่งที่ไม่ค่อยได้ทำจะช่วยให้คิดได้จะแก้ปัญหายังไงจะลองดูไหมเลยคะฉันมีเวลานะอยู่เป็นเพื่อนได้ทั้งวันเลยก็ดีสิงั้นเราก็ไปกันเถอะค่ะรถมาแล้วเลยเลยเลยสุดแล้วเลยสุดแล้วสินั่งสิค่ะมาดูทีนี้สิค่ะสวยกว่าเยอะเลยจับไม่ได้เลยจับไม่ได้สิมันจับได้แล้วโอ๊ยตายจริงโอ้ยนี่หนูเป็นยังบ้างเนี่ยทำไมไม่ระวังเลยเจ็บหรือเปล่าจ๊ะเจ็บจังเลย
ต้นหลังเป็นลูกแม่เป็นยังไงบ้างฮะไม่เป็นไรเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเวนะแต่ว่าหกล้มเหรอฮะส่งจริงๆนะกลับบ้านกลับบ้านดูคุณรักเด็กจังเลยนะมองดูพวกเขาสนุกสนานกันจังชีวิตชาวบ้านก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคุณอยู่ในสังคมชั้นสูงก็เลยไม่รู้สึกอะไรฉันคิดว่าคุณได้หลายอย่างนะที่คนธรรมดาไม่มีกันแต่ผมก็สูญเสียตั้งหลายอย่างที่คนธรรมดาเขามีไปนะผมอยากจะกินข้าวในบ้านคนธรรมดาธรรมดาจังเลยจริงเหรอคะงั้นเราก็ไปจ่ายตลาดกันสิถามไม่ได้เกียรติฉันจะทำอาหารให้ตกลงเลยไม่เอานะไก่ดีๆนะยังจะทานอะไรดีแล้วคะเนี่ยบอสเราไปที่แผงขายหมูไปซื้อเนื้อสันสวยๆเสร็จแล้วก็มาซื้อไก่แล้วไปดูเลือกผักสวยๆแล้วก็ซื้อเต้าหู้อย่างนั้นดีไหมล่ะเพราะอะไรล่ะเพราะเต้าหู้มันเละง่ายไงซื้อทีหลังก็ถูกแล้วทำอะไรรู้สึกว่ายิ่งทำกับข้าวเก่งกว่าฉันอีกนะเนี่ยเดี๋ยวก็รู้นะของละห้าของละห้าเรามีเม้นนี้ผักไม่จ้าผักเธอกับข้าเป็นด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูขอบใจจ้ะขอบใจจ้ะนั่งสินี่นิสัยของผมอ่ะเนี่ยคือก่อนจะทำกับข้าวเขียนรายการอาหารไว้ก่อนนะคืนนี้เรามีกับข้าวอยู่4อย่างไก่ตุ๋นยาจีนเต้าหู้ทรงเครื่องแล้วหมูกรอบนึ่งและก้ามปูนึ่งหมูกรอบนึ่งเนี่ยหัดมาจากพ่อครัวมีชื่อใช่นะแล้วมีวิธีการที่ซับซ้อนด้วยเหรอฉันทำไม่เป็นน่ะสอนฉันได้ไหมล่ะมีข้ายกครูด้วยนะแล้วทำเป็นหรือเปล่าล่ะมานี่สิฟังนะการทำหมูกรอบนึ่งจะต้องเลือกหมู3ชั้นสวยๆแล้วก็เอามันไปล้างให้สะอาดเลยแล้วก็เอาไปทอดในกระทะทำให้มันเหลืองกรอบพอเสร็จแล้วก็เอาเข็มจิ้มลงไปบนหนังหมูแล้วก็เอาไปแช่น้ำเย็นสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เอามาล้างอีกน้ำนึงแล้วก็เอาไปนึ่งเวลาเคี้ยวโดนหนังของมันเนี่ยนุ่มหนึบหนับเลยรับรองอร่อยมากพูดเหมือนกับว่าทำเป็นนะคะเนี่ยแต่ฉันสงสัยไม่รู้ว่าเคยทำไหมถ้าผมจะบอกคุณว่าเมื่อก่อนที่ผมจะเล่นพนันผมเป็นพ่อครัวมาก่อนจะเชื่อแต่หากเป็นจริงนะก็ปฏิหารแล้วเลยค่ะแต่ละคนก็พบปฏิหารทั้งนั้นเอาละเริ่มดีกว่านะคุณเป็นผู้ช่วยนะคุณหั่นผักดีไหมก็ได้ค่ะเอาสิเป็นไงไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยฝีมือระดับ5ดาวต้องคู่ทรงเครื่องเค็มไม่เห็นบอกเลยเนี่ยอ๋อผมรู้แล้วล่ะเมื่อกี้ตอนโทรศัพท์เผลอใส่เกลือเพิ่มลงไปอีกหน่อยนะไม่เป็นไรเลยค่ะเค็มถึงจะกินข้าวได้เยอะไงเลยค่ะคุณเหมือนพี่น้องผมเลยนะผมทำผิดอะไรพวกเขาก็ไม่เคยว่าเลยผมรู้แล้วควรทำไงพี่คุณลงซื้อมาแล้วพี่สี่ว่างเหรอเชิญนั่งสินี่เป็นโฉนดคาสิโนของพวกน้องห้านะต้องลำบากให้พี่สี่เอามาให้ขอโทษจริงพี่สี่ฉันนับถือพี่ใจกว้างมากถ้าแกยังเห็นฉันเป็นพี่สี่อยู่แล้วก็ฉันขอเตือนอย่างหยุดซะเถอะจะให้ฉันถอนตัวอย่างนั้นตอนเรา13คนสมาไปพี่น้องกันบนรถไฟนั่นจะให้มันยั่งยืนต่อไปไม่ได้คนเราต่างจิตต่างใจดีเจอกันบนโต๊ะพนันขอโทษนะปล่อยให้ทุกคนต้องรอพี่สี่ตอนนี้จะทำยังไงฉันได้ตัดสินใจแล้วเอาคาสิโนที่พวกแกดูแลให้ช้างคุณมันไปพี่สี่ทำแบบนี้จะทำให้เราละอายใจนะและต่อไปจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเล่ามีอะไรสำคัญกว่าชีวิตอีกเลยฉันหลงซื่อเสียสละไม่เป็นไร
จริงอยู่พวกแกทำอย่างนี้จะถูกกล่าวหาว่าหักหลังฉันแต่กาลเวลามันก็พิสูจน์ใจถึงยังไงเรื่องทุกอย่างเราค่อยคิดกันเมื่อฉันประลองกับช้างคุณแล้วอีกอย่างที่สำคัญก็คือเราต้องตัดขาดสัมพันธ์พี่น้องกันก่อนพี่เสืออย่าพูดอีกเลยฉันตัดสินใจแล้วในเมื่อพี่สีตัดสินใจแล้วเราก็ไม่มีอะไรจะพูดให้เรื่องของพี่สีกับช้างคุณผ่านไปก่อนเถอะเอาล่ะตอนนี้อย่าเพิ่งพบกันก่อนนะรักษาตัวด้วยพี่สีให้ฉันไปด้วยนะไม่ได้จะเห็นช้างคุณทำร้ายพี่น้องแล้วจะให้ปล่อยมันไปเหรอปล่อยให้ฉันจัดการเองได้ไหมพี่สีฉันสุดจะทนแล้วนะให้ฉันทำอะไรเพื่อพี่น้องบ้างสิหยุดนะขอโทษพี่สีฉันต้องขัดคำสั่งพี่แล้วถ้าแกจะดื้อรั้นอีกต่อไปเราไม่ใช่พี่น้องกันนึกเลยพี่สีไม่กล้าต่อสู้กับฉันบนโต๊ะพันนั้นยังผ่าเผยจะกลับให้แกมาฆ่าฉันที่ฉันมาเนี่ยไม่เกี่ยวกับพี่สีนะแต่ฉันจะแก้แค้นกับพี่น้องคนอื่นพี่สีปกติฉันนับถือพี่ก็มาช่วยงานฉันดีกว่าฉันไม่ช่วยคนไร้สัจจะและทรยศพี่น้องฉันอยากให้โอกาสแกฉันรู้แกเคยแพ้หลีระหว่างฉันกับหลีใครจะยิงได้แม่นกว่ากันอย่าบอกข้าไปจะเสียเวลาฆ่ากันเลยฉันไม่ฆ่าแกเพราะแกอาจจะมีคุณค่าสำหรับฉันนี่มาอะไรกันเนี่ยทำไมสวรรค์ยังเข้าข้างหลงซื่ออีกอะครั้งนี้ไม่ได้ก็รอครั้งต่อไปต้องมีโอกาสฆ่าหลงซื่อสักวันแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วนะพี่คุณไม่เพียงฆ่าหลงซื่อไม่ได้ซ้ำยังพลาดทำร้ายผู้บริสุทธิ์อีกด้วย หรือว่าแกแค่จะล้มความตั้งใจลู่ไห่ฟงถ้าหากแกจะเลิกล้มก่อนนี้ที่แกคิดจะเสี่ยงฆ่าหลงซื่อก็ไม่มีความหมายอะไรแกต้องแก้แค้นให้กับเลี่ยกังนะผมต้องฆ่าหลงซื่อมาแก้แค้นให้ผู้มีคุณใครผมเองพี่คุณเข้ามาสิไห่ฟงฉันมีงานต้องไปทำพักผ่อนไปเถอะพี่ช้างผมเข้าใจแล้วครับขอบคุณนะครับทั้งหลงซื่อเนี่ยมีข่าวอะไรบ้างพอหลงซื่อมาพบกับพี่คุณแล้วก็ไปหาพวกที่ร้านอาหารจากนั้นล่ะจากนั้นกลับไปที่คาสิโนแล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยครับแมรี่พานน้อง13ดอกราตรีผ
รณีขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวแลกเปลี่ยนแหวนกันแมรี่เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเหรอปวดท้องอ่ะฉันคิดว่าจะไปห้องน้ำก่อนอ่ะอยู่รอฉันนะนี่จะไปกันเพื่อนดีกว่านะมารี่จะสามารถไม่รู้ไม่ต้องหรอกฉันดูแลตัวเองได้เนี่ยคุณก็ต้องรับญาติพี่น้องไปก่อนเถอะนะเดี๋ยวฉันกลับมาก็สำคัญซะด้วยเดี๋ยวมารี่เดี๋ยวแค่นี้เองเหรอได้เยอะแล้วนะเดี๋ยวเขาจะให้เท่าไหร่ฮะไม่แค่นี้อะไรนะอย่างน้อยต้องเท่านี้นี่เห็นแล้วทันใจดีนะถอดชุดจะสามารถด้วยได้จะเอาหรือเปล่าล่ะฮะโอ้โหร้ายกาจจริงๆนะแมรี่ยอมสู้ฮกเธอจริงๆทั้งเสี่ยงให้แต่งงานบ่อยที่สุดก็คือเธอเดือนนึงแต่งตั้ง17ครั้งปลดเพชรมาไม่ใช่น้อยอย่าพูดส่งเดชนะอะไรยังไม่เสร็จพิธีถือว่ายังไม่แต่งนี่เห็นเป็นเพื่อนนะถึงได้แต่งงานด้วยอย่าดีกว่านะฉันเสียวเมื่อไรจะมาไปห้องน้ำนานจังอะไรของเขานะของเรานะเออแบบนี้ยังมีอะไรมาขอโทษนะตอนจะข้าลงเสื้อพลาดไปถูกแกครับที่มาเนี่ยเพื่อจะชดใช้ให้แกเฮ้ยลุยฟงด้วยฟงยาแกระหว่างเราไม่มีติดไม่มีค้างกันแล้วฉันไม่ได้โกรธแกนะแกไม่โกรธฉันนั่นเป็นอีกเรื่องนึงฉันขอบใจแกแต่ว่าฉันจะได้เหตุผลไม่ได้